สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนําวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงให้รักคุ้มครองนะครับของวงบอดี้สแลมนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับแต่ว่าคอร์ดเริ่มก็จะมีคอร์ด B minor คอร์ด G คอร์ด E คอร์ด A นะครับอ่ะโอเคก็คราวนี้ท่อนเริ่มนะครับมีคอร์ด B minor G E minor A นะครับอ่ะเพลงนี้จะมีการแอดนาแอดโน้ตแอดไนไปด้วยนะครับคือกลางนิ้วเพิ่มโน้ตเข้ามานะครับวิธีการจับจะเหมือนกันทุกคอร์ดเลยนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับก็จับเป็นพาวเวอร์คอร์ดนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับเป็นพาวเวอร์คอร์ดแอดไนนะครับก็จะเล่น3โน้ตเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวดูตามที่ผมบอกเลยแล้วกันคอร์ดแรก B minor นะครับก็นี้เพิ่มแอดโน้ตแอดไนไปก็เป็นสาย6ช่องที่สาย6ช่องที่7นะครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่9แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่4นะครับช่องที่11นะครับก็จะเป็นนี้วิธีการเกาก็จะเป็น6 5 4 5 4นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ด6 5 4 5 4ต่อมาเป็นคอร์ด G นะครับอันนี้ฟอร์มนิ้วจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจะไปทั้งแผงอย่างนี้เลยอ่ะก็เลื่อนมานะครับเป็นคอร์ด G นะครับก็นิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่องที่3นิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่7นะครับจะเป็นวันนี้วิธีการเกาก็เหมือนเดิม6 5 4 5 4เพิ่มไอ้ตรง4มาอีกทีนึงห้าอีกทีนึงครับ6 5 4 5 4 5แล้วคอร์ดที่3เป็นคอร์ด E minor อันนี้ก็ถอยนิ้วไปเลยนะครับจะเล่นไปแค่นี้ถอยไปให้มันเป็นสายเปล่าสายเปล่าสาย6นะครับแล้วก็นิ้วนางก็นิ้วนางก็อยู่ที่สายที่5ช่องที่2นิ้วก็อยู่ที่สายที่4ช่องที่4แล้วก็มาคอร์ด A นะครับก็เลื่อนมานิ้วชี้อยู่ที่สายที่6ช่องที่5นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่7นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่4ช่องที่9อันนี้ก็เกาเหมือนเดิมครับ6 5 4 5 4 5อันนี้ต้องทุกคอร์ดนะครับเกาแบบนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูท่อนอินโทรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นจึก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 ก่อนกองขึ้นพอกองขึ้นก็จะเล่นคอร์ดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าดีดนะดีดปกติเลยก็ดีดเป็นคอร์ดละ8ทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 8จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับอินโทรเพลงนี้หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้